อากาศตอนเช้าๆครับผมที่ริมเขื่อนครับผมน้ำท่วมผมบ้านจะท่วมเถียงอยู่แล้วครับผมจะกำลังออกไปจับป่ากันครับผมครับหลังบนทุ่งนาทำงานอย่างนี้ครับวันนี้ที่กระท่อมตัดคลิปไปด้วยฟังเสียงธรรมชาติบรรยากาศไปด้วยครับผมนั่นต่อครับผมนี่ครับตื่นเด็ดจะค้ำอีกมือนึงครับผมมาเบิ่งบรรยากาศเราเบิ่งจะมีเมนูอะไรแซ่บๆนี่ต้องพี่ชายคนนี้นี่ตัวจริงก็เราเนี่ยตุ๋นก็เราเนี่ยตุ๋นโอ้โหตุ๋นเนื้ออยู่อันขาดไม่ได้เลยครับเดือนตลาดกันมากี่วันไทยครับผมตุ๋นเนี่ยมากครับยืนเบิ่งสูตรต้องลดมือเขาต้องผุดเคยในการเห็ดพี่โอสูตรกับสูตรเจ้าของจดนี่แหละสูตรเฮ็ดเอาแล้วก็จดทีเดียวผมก็เบิ่งทั้งนั้นแต่เขาก็เห็ดดูแต่เขาสิจำไว้เลยว่าต้องซื้ออย่างมาใส่เราชิมกะเพราเนื้อตุ๋นเจ้าเรียบร้อยโอ้โหเครื่องไหมหอมมิลินี่เวิร์ดเลยตุ๋นยังได้ครับเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยอยู่นี่นะสุดยอดสดสะอาดพร้อมกาทุ่งนาครับงามยังนี่เวิร์ดเลยแต่เมนูนี่ว่าจะพี่เจิมเฮ็ดแบบหมูตุ๋นกับผมตุ๋นเปื่อยเมนูนี่มาให้เตรียมโซ่ครับรอเบิ่งครับกินกับผักห่อแบบกินเป็นคุกเข่าอะไรครับผมสะดวกแบบนี้สะดวกแบบนี้เรามาทำคลิปก่อนเวลามีคนมาตั้งเต็นท์เต็มไปหมดเลยครับนี่สวยงามมากเลยด้วยครับเวลาพี่เพิ่นร่วมโตกันนี่แหละครับยังได้แบบต่อยาวเลยมีคนน้ำอุ่นครับสุดยอดครับผมมีผมน้ำอุ่นครับลุ่มเต็มเบิดแล้วครับนี่น้ำครับนี่เรื่องคือมะฮอดปีอยู่ยังครับแต่ก็ปีนี้น่าจะไม่เยอะมากโอ้ยหลบฝนได้ด้วยครับผมสุดยอดเลยเอาเดี๋ยวฟังเสียงที่ตายหน่อยครับผมเดี๋ยวให้เจ้าพี่เจ้าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสุดแรงมากด้วยHappy birthday to you ฟังครับฟังครับนี่ก็ตัวอะไรไอ้บ่เป้าเลยเสียนเลยไอ้เป้ามันจะถึงน้ำลายมันกินบ่ได้อ้าวนี่ก็ตัวอะไรเด้อมาชนแก้วเห็นอยู่นะเมื่อวานนี่ใครมาอ๋อมีความสุขดีขอให้รวยๆครับบอกว่าเอาข้อเดียวให้ได้เมียโอ้ให้ได้เมียให้ได้เมียให้ได้เมียที่หักHappy birthday ให้ได้เมียที่เรารักเออคนที่หักเขาน่ะลายล่ะตอนนี้หาคนที่เขาหักอยู่เยี่ยมพี่เห็นแล้วเหรอเห็นอยู่จักหน้าเองไม่เดียวแล้วหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสี่ห้าคนจะได้ว่าละลื่นคอเดี๋ยวผู้กองครับวันนี้มีตายแบ่งไปเป็นสองเมียรู้เมียจะต้องหัวใจเพียงวางนักร้องในเวทีดังๆสูตรผมสูตรใส่บ่ให้เบิ่งครับโอ้ยบ่ใส่กระแซบว่าแต่มีซาโอ้ยอันนี้น้ำซุปเนื้อตุ๋นนั่นบ่นี่ใช่จะให้มารวมมีแบบนี้นะแสดงว่ามีน้ำซุปพิเศษแล้วนี่วายอยู่ครับเป็นไงสิใส่จะแห้งพูนสูตรเป็นยี่สิบอ๋อเนื้อตุ๋นลงไปเลยแต่น้ำซุปเทศเองง่ายๆครับระวังสินี่กันเทศแซ่บบ่แพ้ร้านก๋วยเตี๋ยวดังๆนะครับแบบนี้กินบ่ล่ะต้องมากินล้วนสุดยอดพอชิมกันเลยล่ะครับผมกินนี่คือดีๆคืออยู่ร้านเลยดีมากๆพอได้เท่าร้อยๆนี่สุดยอดเลยล่ะแต่ตอนนี้ใบเตยฟูๆสวยเท่ากับใบไส้บ่สองอย่างนี่เขาบอกใส่เพราะว่าเขาขานหาโอเคครับผมขอบคุณนี่เสร็จบ่ล่ะพี่นี่มาบ่ล่ะนี่เสร็จมาแล้วนี่ลูกเธอทะเลาะใจจริงจริงเธอรักเธอรู้เต็มท้องแก่ข้าวมีคนเห็นเธอที่เยอรมันแก่ข้าวแก่ข้าวก่อนต้มไก่ต้มไก่น้ำเดือดแน่เนี่ยน้ำเดือดมาเนี่ยต้มไก่ครับผมขนมรสต้มยำไก่ต้มยำไก่ครับที่ผมหมักหอมหมักส้มอยู่บ่ต้องแก่ออกนะครับบ่งามกับยามันที่ญี่ปุ่นนี่เป็นราคาได้นี่ไว้ล่ามเขานำต้มนะที่ญี่ปุ่นเป็นราคาได้เปลือกหอมน่ะจะบอกให้อีลีเปลือกหอมมันเป็นราคาได้อยู่ของพันดีอยู่อืมเชื่อเฮา
แม่นดูต้องใส่บ่มีหยังอดใส่ดอกก็ต้องดูว่าหน่วยใดมันบ่มีล่านี่เว้ยบ่ตายใช่บ่มีตายขาย่านตายนะย่านกินเหล้าฮะนะอีหลีหาครับตรงใจสูนลองตามมึงได้ครับเกลือครับเกลือเกลือเส้นหลายแห่งงัวหลายครับเส้นหลายแซ่บหลายเกลือนะเส้นหลายเนี่ยจะขาดเมื่อไหร่ด้วยครับเกลือต้องใส่เกลือเป็นตัวชูโรงรสสาวทั้งเลยเลยพี่เดี๋ยวน้องไหมไอ้ไม่โทรศัพท์ไหมเว้ยมาแล้วที่ดีที่ดีรถดีผมปรุงรสนิดหน่อยชูรสนิดหน่อยปลุกไงวันนี้ซ้อนไงวันนี้ต้องเต็มซ้อนเท่เดียวเลยเฮ้ยไม่ใช่ปานนั่นเพราะว่าซ้อนเดียวเราถ้ารถดีกับพ่อแห้งน้ำตาไปเลยเขาจะปรุงไปเลยนิดหน่อยนะครับปรุงเลยมันจะเข่าเนื้อชูผมคือใส่น้ำมันหอยน้ำซ้อนหอยเส้นหอยข้างน้องข้างน้องสั่งให้สิกินเลยเส้นมันหอยเสียบเส้นมันหอยนิดนึงมันจะน้ำมันจะนัวแค่นี้ครับร้อนน้ำเผ็ดแล้วก็ใส่ไก่ถึงไหนแล้วครับพ่อครัวต้มไก่ครับอันนี้ต้มไก่ต้มไก่ธรรมดาอุ้ยร้อนมากครับอายเขาต้องไก่ตลาดตัวนี้ไก่ตลาดธรรมดาเลยครับใส่ซ่าอยู่บ่เป็นมันร้อยยังไงเหลือบ่พี่นี่ดูผมสนใจเอาบุญไหนบ่พี่เพิ่นใส่ไฟอ่อนๆเลยเลยครับเสี้ยนไปเลยครับไม่กลั่นตุ๋นครับนี่อย่าพี่เลยครับตัวนี้จะเป็นเมนูแล้วเดี๋ยวเก่งที่สุดผมเมื่อกินผมประทับใจสุดคือการต้มไก่นี่แหละครับแสดงว่าได้หน่อยมันถึงใส่ต้มไก่ใส่ซ่าดูเส้นบดแดงต้องเยอะกับพวกเสียตอนเราตุ่มมือเขาเป็นเรื่องฝีมือครับผมจะมีความสุขในการใช้ชีวิตโอ้ยพี่เด็ดเพื่อนเองครับเมนูแหลกของพี่เก๋งวันนี้ต้มไก่สูตรเด็ดทำไมน้ำเสียงกบเสียงเกียดได้เหรอนี่นะครับเดี๋ยวบรรยากาศได้แท้พี่แข็งทอดจัดนะครับมีอะไรทิ้งทีครับพี่เก๋งเติมได้แล้วที่ก็เพื่อนที่เป็นกันเยอะไม่เอาปะหนาที่เป็นหน้าโยกคนเชื่อยังปะคือสุดยอดเลยสุดยอดครับทุกกล่องครับเมนูนี่สุดยอดมากเมนูประจำตัวทุกกล่องละห้ามเลยละเยอะแยะแต่ลองเพลงเห็นเมื่อกี้ก็รู้แล้วครับผมไฟเวทไฟเวทสุดๆครับเมนูนี้ร้องเพลงมันแค่นี้หรือกลิ้งกระสีตามตลอดเลยไม่กล้าร้องแล้วกินคือบอกเลยเมื่อกี้บริไทยเพลงติดเด็ดมากโอ้สั้นยังตรงมาฝากฝากเขาคิดถึงพอโรงพยาบาลประจักษ์ครับโรงพยาบาลประจักษ์หมอสันหมอสันต้องมากินด้วยกันวงนี้สุดยอดโอ้สุดยอดดีเห็นไหมพี่เจ้าโอ้เด็กต้องเป่ายางเดี๋ยวทั้งคนมาเลยกินนั่นนะครับสักคำหนึ่งเอาทางนั้นเลยครับคิดที่ดีดีเอ็นใช่ป่ะเอ็นดีเอ็นอร่อยมากแซ่บมากครับมันผมบอกเลยบอกว่าพี่เจ๋งไปอยู่แล้วครับเมนูที่มีของพี่เจ๋งมีขายเลยครับเมนูนี้เดี๋ยวเขาสักคำกันนะพี่อ๋อลองก็อร่อยขนาดต้มย่ำแซ่บดีครับต้มยังกระแซ่บครับต้มกระดูกเนื้อฟีมือสุดยอดอยู่แล้วเชิมจิ้มเจิ้มสุดยอดเชิมจิ้มเชิ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 มสมคำล่ำลือยังมีใบนี่ผมนี่สมคำล่ำลาใบยังล่ะใบไม่รู้ครับนี่แหละที่เด็ดเลยตรงไก่ไม่ต้องมีใบนี่ครับโมซันโมจบเลยผมมีใบนี่นะแอดดันมากต้องเชิมสักหน่อยครับเราเสียบมากครับผมน้อมรับเลยโอ้ทำไมไม่มีเขียวนวลมือขึ้นเราครับบริเวณยางไม่พอคนนี้นะครับนี่แหละครับพี่เดียร์สดน้ำวันนี้นี่ครับเขาเรียกอะไรนะที่เป็นนักชิมนะนักชิมเขาเรียกไงโอ้โหที่ลิกาถือเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นรสชาติจัดมากนักชิมเนี่ยเขาเรียกเนี่ยชิมมากินกับข้าวเนี่ยเขาเรียกอะไรนักชิมเรียกมาทั้งนี้มันไม่ใช่คอมเมนเตอร์นะเขาเรียกมันมีชื่อของมันอยู่นะคนนักชิมเสียบดีว่ะนี่สุดยอดมากเลยยอมรับว่าสุดยอดมากนักชิมเทพเขาจะไปตัดตาลังวัดโอ้มไปซิมเชฟกระทะเล็กอันนี้ครับผมนะเขาเอินนักซิมของแท้ครับเนี่ยถ้าเราเห็นนักซิมแล้วแม่ชื่อเรียกของเขาอ่ะนี่เฉพาะอีกเป็นไรหน่อยถ้าเราซื้อหน่อยครับมีไปกระเพาะการแดงความโอ้สุดยอดเขาไม่เขาเขียวไหมเป็นกระเพาะแดงเป็นกระเพาะธรรมดาได้กระเพาะแดงกระเพาะแดงแปลกมากสุดยอดเที่ยงกระโดดมาเนี่ยโอ้ยใหม่เอ็นชัวร์เมนูนี้ต้องหมดไปหลัง
อย่ามาครับผมหมกเครื่องในไก่ที่เล่นตีนมามีอาหารอีสานด้วยยอดอาหารอีสานต้องแบบหมกผมจะไข่คาคิดจะไข่กับคาต่ำใช่กันใช่ข้าวหอมบอกครับใช่แล้วก็หอมแดงสุดยอดมีคาด้วยครับฮะหมกเครื่องในมีคาด้วยแต่ก็ปวดก็มีคาเนาะก็มีคาหมกหม้ออันนี้หมกหม้อน้องชายเหรอเออตามเองป่ะครับนี่ตักซิมแล้วล่ะกินกับยังครับกินกับสตอร์ที่บ่มีหมึกเดือบ้านเฮาบ่มีหมึกเดือนําหมดบ่ทันแม่หมึกเดือนแม่นครับสตอร์ก็อร่อยพี่มันสุกเบิดแล้วผักกระเสียดอ่อนก็หมึกเดือบ้านเฮาแซ่บสุดแล้วครับนะตักเมี่ยงคาผมตําครับจัดจานมากเลยต้องเอาไข่มัดกัดตำๆไข่มันอ่อนตะไคร้มันอ่อนเสียบมากครับสุดยอดกินมือแมนต้องมีเสียบสุดยอดแล้วโอ้ถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ถ้าไม่ถึงว่าตอนนี้นะไอ้นาคูเนี่ยพี่ชายบ่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 เสียบลีครับไม่ไม่ไม่ว่าแต่ก่อนนะนาคูมันเสียบลีเลยแต่ว่าตอนนี้หาข้าวเหนียวหวานด้วยครับเมนูนี้แมนค่ะสุดมากไปกินโยยเป็นโดยหมูครับถ้าต้องเอาส่วนที่มีเอ็นเนี่ยเอามันหลายมันหลายบ่แซ่บครับถ้าเด็ดสุดคือเป็ดครับผมเฮ็ดโดยแซ่บสุดแต่หมูต้องเอาที่แบบหามเอามันครับนะครับแล้วเล่นไปเรื่อยๆครับบ่ขาดแน่นอนนะครับคุณไปครับยอดโดยโอ้มันมีสีล่างอย่างสวยของครับมีของด้วยแต่ต้องครบทุกอย่างวันนี้นะครับมาเบิ่งเครื่องยุ้ยตะไคร้พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยเขากินเรากันไม่เจ็บคอคนเดียวเลยครับพี่เจิมคุณแต่น้องๆว่าพี่เจิมเมานี่เป็นไปบ่ได้นะเมื่อกี้กับคอพี่เจิมเมานี่เมาเลยเนาะมาเสิร์ฟอยู่พี่เดชเหมือนทางตามพูดเลยโอเคขอเวียนบอสบกตับไก่ไม่ต้องด่วนเลยครับบอกเลยว่าข้าวเหนียวมันจำหมดโดยที่ส่วนมากกินทั้งผู้ด่วนครับผมเคยกินทั้งผู้ด่วนมันจะออกสีเหลืองๆครับบะหมี่ไม่นี่ป่ะบะหมี่ผงมันบะหมี่กะหรี่ป่ะครับได้พี่เก่าเดี๋ยวหาเอานะข้างหน้ากะหรี่นะปรุงรสน้ำมันหอยครับอะไรนี่ครับซอสหอยซอสหอยโอ้ซอสกระปุกที่สวยซอสปรุงรสฝาเขียวกุ้งกระทองซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำหวานเลยมันเราเป็นยังพี่เราก็สูงกันนะเหลืองนี่เราแค่แต่มันเหลืองกับเหลืองได้ก็นะรสดีน้ำตาลนี่มั้ยธรรมดาใช้น้ำตาลแบบผู้ผมเบิ่งอยู่สุดยอดเลยครับน้ำตาลปี๊บขั้นตักแมนอยู่แนะนำลายป่ะครับใช้เวอร์ชันตุนนะครับนี่โอ้เตาแบบดีมากเลยอันนี้เป็นเนื้อวัวครับผมมันจะจิ้งเนื้อมึงบ่ต้องตัวแพงเสือเออไก่จริงเนาะเชื้อสั่งให้รอเย้เธอเปลี่ยนไปแน่นอนหลับก็เหลาครับก็เหลาทำมึงเสร็จปรุงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับไม่เลยมันเสียเอาเทปทีเดียวให้เรากินถือว่าใส่พักกันหน้าด้วยสวยมากเลยว่าเมนูรอบดึกฝีมือมากเลยครับผมเบิ่งแล้วเซียนมากเลยเกือบนี่นี่แหละครับเรื่องการกินได้สนุกนอนหูอีกทีครับไปซิมด้วยมาครับว่ะมาเข้ามาว่ะพอหลับแล้วใส่ผิดเปียกด้วยอ๋ออร่อยพี่อร่อยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวขายได้พร้อมสุดยอดเลยสุดยอดนี่น้ำตาลนั่นครับแกเสือสีสวยมากเลยโคตรสวยพี่ผมขอได้ป่ะครับก็มันเท่นะแล้วไปขอไม่ต้องปรุงยากไอ้ว่าใส่แต่เผ็ดไอ้ว่า
ถามว่าสมมติแบบแมวแค่ไหนจบเลยปกติไม่ปรุงก็อร่อยครับผมแต่ว่าปรุงแห้งอร่อยเลยเสื้อไอโรน่าเสื้ออันนี้นะมาชิมมันครับประเทศนี้นี่นะครับย้อยเรียกว่ามูตุนแบบสไตล์ย้อยแบบอุดรนะผมแต่อันนี้เป็นคนผู้ใต้ผู้ใต้นี่สไตล์ผู้ใต้สไตล์ย่อสักคนเฮ็ดสุกินครับมันเปื่อยๆมันมีแน่นอนไปซื้อพักแล้วเขาปวนผู้ใต้เลยหยิบไหลจำมาเออเราจะให้พี่เป็นแบบสไตล์แบบโดยทุกกินครับอันนี้สุดยอดจะเห็ดเป็ดดิมันจะแบบเขาเรียกว่าห่อใส่ข้าวปุ้นใส่พักใส่น้ำจิ้มแบบแซ่บๆลาดนะครับสุดยอดเลยครับแซ่บมากจะไล่ในปากบ่จืดหมูเถาะหนังยังวอกอ่ะแล้วแซ่บมากฝีมือนี่ลวกเส้นแบบบ้านๆครับผมมาม่า2ห่อแซ่บมันเป็นความอร่อยความร้อนถึงโอเคแล้วโอ้คือคนไหนสุดยอดเลยพี่เฮงสีต้องมื้ออื่นต้องกินกันครับแม่นยอดแม่นสุดยอดเป็นชิมมื้อนี้ครับเนี่ยสมาร์ทซุ้มร้อยหนามที่เป็นพวกเนื้อตุ้นๆแล้วก็กระเทียมเจียวครับแม่นเนื้อตึกเปื่อยอยู่ข้างหน้าเอาใส่ถาดอย่างนี้นี่ตับมีมือดีหน่อยเตรียมนะครับเตี้ยนมาแบบปานใส่ก่อนเลยยังบริปุ่งอย่างนี้ครับนี่ปานใส่ก่อนเลยนี่ที่เด็ดครับพริกผัดควานพนมเรียกพริกเปียกโอ้โหเผ็ดจนสุกแซ่บไปนี่แน่นอนดีครับผมพริกแท้ใช่เองแต่ให้มาเที่ยวจังสินี่สั่งได้เลยครับแบบกินเมนูใดเพิ่นมีเห็ดอะไรแต่ละมือมีหยังอ่ะร่วมงานด้วยหรอของผมลงเส้นครับมาม่าเผ็ดเลยนี่ครับที่เด็ดโหพริกเนี่ยใหญ่มากเลยสุดจอบครับนี่เนี่ยใหญ่ดีเลยครับเงาผมมากยังใหญ่เทียมหนาผมก็เลยชุดหนาเลยเจิมใส่กะหล่ำแล้วก็คะน่าอันนี้ให้เบิ่งครับมาม่า2ห่อมาม่าแบบนี้แซ่บด้วยครับผัดกระแซ่บลูกชิ้นเอ็มด้วยเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเทพๆดังๆเลยครับผมฟีมากๆพอพี่เพิ่นไปทำงานอยู่ในเมืองนี่พี่เพิ่นเป็นคุ้มเป็นคนคุ้มแบบหมอทุกอย่างนะครับผมคุ้มในครัวเลยจะได้แซ่บทุกอย่างทุกอย่างท่านบอกมาเปิดร้านเองก็โดนแล้วแซ่บมากโดยอย่างมากมายมหาศาลเนื้อตุ๋นด้วยที่นี่เราจะกินให้แบบว่าสิ่งค้นทั่วไปครับค่อยๆซิมพริกเผ็ดมากไม่ขนาดแค่นี้แต่ผมกินแค่นี้รูดลงไปได้กินท้องเลยเบามากพี่เพิ่นมีพริกเปียกอยู่แล้วพริกผัดนะครับแต่มีพริกผัดมันแซ่บอยู่แล้วถ้าเขาทำซุปเขาแซ่บต้องมีพริกแบบหอมๆแบบพริกผัดสุดยอดครับเยี่ยมมากหากบรรยากาศไปตรงห่วงนั่นหนาต้องเคลื่อนนะจะเห็นบรรยากาศข้างหลังอยู่นะครับเพื่อนครับเดี๋ยวกันเดินดาวครับจะตอนนี้ให้กินก่อนพักผ่อนกันเก็บเงินใหม่ครับอย่าคอยแบบจำลาพักผ่อนวันดีราตรีสวัสดิ์เนื้อตุ๋นแซ่บให้ดูเห็ดเองโคตรเด็ดเลยแซ่บจริงขอดูให้ร้องครับหน่อยพี่ดูให้ทั้งสุดยอดเลยครับมันแต่เนื้อมันมีแบบเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วครับผมมันเลยแบบว่าอันนี้แห้งตุ๋นแบบเขาอุ่นต่อทางเว้นนี่เรื่อยๆนี่แห้งสุดยอดครับนี่
หายใจแห้งไปเลยลึกของหมูดังมันเลยครับต้องแบบนี้พวกย่อยพวกยังจะมันมากครับผมยังมีกระดูกไม่เอ็นนิดเยอะสุดยอดมากครับด้วยลำลำแต่เมนูเนี่ยไม่ใช่ได้หลากหลายเมนูครับผมพยายามรัดแปลงเป็นแบบว่าเขาข้าหมูอะไรประมาณนะครับแบบรัดแปลงเป็นแบบว่าแบบเป็นเหมียงที่ก็ได้ครับผมจะสูบแบบของพี่เจิมที่ไหนที่แหลกไปเลยครับเอาละตุ๋นเนื้อไปเปื่อยอะไรเฮ็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจบเลยแจกไปสวยก็ทุ่มเมนูเลยแต่นี่กับบ่แพ้แต่นี่มันต้องเป็นกับแกมครับห่อผักด้วยว่าเขาแบบสดกันเรื่อยๆด้วยนี่ซื้อผักเขาบรับโอนนะเด็กเด็กของอีเลิศเรียบร้อยซิมเลยแต่พี่เติมเน้นแบบนี้นะอะเด็กอะเด็กอะเด็กครับนี่ลูกชิ้นเองเป็นเต็มเลยนะครับนี่โอเคผมเดี๋ยวมันสุดหนักของครับให้เบอร์เดย์ไปเติมด้วยครับผมหยิบไหมพี่เอาไปฟังอะไรก่อนเป็นแฟนที่ดีอืมโอเคเลยเมียยืนมาผมไปเลยกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ